ทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการบันทึกเสียงในการนำเสนอสไลด์นะคะเราก็มาเลือกว่าเราจะนำเสนอจากจุดเริ่มต้นก็คือหน้าแรกของสไลด์หรือจะนำเสนอตั้งแต่บันทึกสไลด์ปัจจุบันอาจารย์ขอเลือกนะคะเลือกเอาตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันนะคะกำหนดเวลาสไลด์แต่ละภาพเคลื่อนไหวอาจารย์ไม่กำหนดนะคะตัวชี้แบบเลเซอร์คำบรรยายโอเคค่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมาอ่านนะคะความหมายของโปรแกรมนำเสนอหลักการออกแบบที่ดีการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรกับพื้นหลังอารมณ์ของสีหลักการของสีการจับคู่สีภาพประกอบวิดีโอประกอบการเน้นความสม่ำเสมอการมีเอกภาพความหมายของโปรแกรมนำเสนอการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นไปยังผู้รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอาจจะทำให้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโดยหลักการออกแบบที่ดีนั้น1ก็คือควรจะมีตัวอักษรที่เหมาะสมสีและพื้นหลังเหมาะสมภาพประกอบสื่อความมีจุดเด่นมีความเป็นเอกภาพจัดวางดูดีการนำเสนอน่าดึงดูดนะคะเดี๋ยวเราจะลองหยุดไว้แค่นี้ดูแล้วก็มาดูนะคะว่าแต่สไลด์เหล่านั้นได้เสียงที่เราบันทึกไว้หรือเปล่านะคะอยู่ไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาลองฟังดูนะคะนี่เราก็จะมาอ่านนะคะความหมายของโปรแกรมนำเสนอหลักการออกแบบที่ดีการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรกับพื้นหลังอารมณ์ของสีหลักการของสีการจับคู่สีภาพประกอบวิดีโอประกอบการเน้นความสม่ำเสมอการมีเอกภาพความหมายของโปรแกรมนำเสนอการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นไปยังผู้รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอาจจะทำให้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอหายไปอันนึงละการออกแบบที่ดีนั้นหนึ่งก็คือควรมีตัวอักษรที่เหมาะสมสีและพื้นหลังเหมาะสมภาพประกอบสื่อความมีจุดเด่นมีความเป็นเอกภาพจัดวางดีการนำเสนอน่าดูดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองหยุดไว้แค่นี้ดูแล้วก็มาดูนะคะว่าแต่สไลด์เหล่านั้นได้เสียงที่เราบันทึกไว้หรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะคลิปเสียงในแต่ละสไลด์ของเรานะคะโดยจะมีรูปลำโพงอยู่อย่างนี้ในแต่ละสไลด์โดยเราเริ่มบันทึกนะคะเราสั่งให้มันบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันไปเรื่อยๆเลยนะถ้าเราต้องการล้างคำสั่งให้นักศึกษามาคลิกตรงคำว่าล้างกำหนดเวลาในรอบสไลด์ปัจจุบันนะคะนักศึกษาถ้านักศึกษาติ๊กตรงนี้นะคะมันจะหมดเวลาตามที่เราตั้งไว้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะให้มันเลือดไปก่อนที่เราจะอ่านโจทย์ให้นักศึกษาเอาคำสั่งนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ล้างการกำหนดเวลาสไลด์ทั้งหมดล้างคำบรรยายบนเส้นสไลด์ทั้งหมดล้างคำบรรยายบนสไลด์ทั้งหมดนะคะดังนั้นก่อนอื่นเพื่อความมั่นใจว่าเรานะคะไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้เราก็มาล้างค่าไว้ก่อนนะคะอาจจะก็ล้างไปหมดแล้วแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนนะคะเราก็จะล้างสไลด์ไปให้หมดเราก็จะเห็นว่าลำโพงหายไปแล้วนะคะเนี่ยตัวรูปลำโพงมันก็จะหายไปแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะ